พูดถึงชินวัตรอีกหนึ่งคนคนนั้นก็คือพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรบิ๊กตุ้ยบิ๊กตุ้ยเงียบไปนานนะเงียบไปไหนมาอดีตผู้บัญชาการทหารบกอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพราะว่าสสวาสนาได้ขึ้นถึงพลเอกวาสนาได้ขึ้นถึงผบ.เหล่าทัพก็ในยุครัฐบาลทักษิณชินวัตรนี่แหละแต่บังเอิญมาเอิญในทางการเมืองดูเหมือนเป็นชินวัตรคนที่ค่อนข้างจะมีระยะห่างจากตัวคุณทักษิณตามสมควรนะค่ะรู้สึกเอาอย่างนั้นแต่ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อชินวัตรสยามทุกย่างก้าวย่อมเป็นข่าวย่อมถูกโฟกัสย่อมถูกถอดรหัสวันนี้จะมีข่าวใหญ่กับผู้ชายคนนี้จำได้ไหมครับก่อนหน้านี้รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ได้ชี้เป้าให้สังคมช่วยกันเกาะติดค่ะชี้เป้าว่ามีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งตั้งมาสักพักแล้วล่ะใช่ได้ไม่ใช่เพิ่งตั้งไม่ใช่เพิ่งตั้งนะค่ะพรรคนั้นมีชื่อว่าพลังปวงชนไทยพลังปวงชนไทยพรรคนี้หน้าฉากเราจะได้เห็นชื่อคนเสื้อแดงคนหนึ่งนั่งทับในตำแหน่งหัวหน้าพรรคนั่นก็คือคุณนิคมบุญวิเศษใช่คุณนิคมบุญวิเศษทุกวันนี้ต้องบอกว่าเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในนามของคนเสื้อแดงในนามของนปช.แต่ขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งชีวิตที่จริงๆของนิคมบุญวิเศษก็เป็นนักธุรกิจมีบริษัทมีทีวีโดทีมที่เป็นของตัวเองใช่แล้วอันนั้นมีสินค้าในสไตล์ขายตรงของตัวเองประเภทสมุนไพรทั้งหลายชื่อบริษัทบุญวิเศษเฮิร์บอะไรประมาณเนี้ยประมาณนั้นนะฮะหน้าฉากเราจะได้เห็นนิคมบุญวิเศษแต่หลังฉากเราเห็นชื่อที่ปรึกษาใหญ่พลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรใช่แล้วเป็นที่ปรึกษาทีนี้พูดกันมาตั้งนานครั้งนั้นเราชี้เป้าว่าคอยดูนะจะมีการเปิดตัวพรรคพลังปวงชนไทยและวันที่เปิดตัวใหญ่อย่างเป็นทางการจะมีชื่อบิ๊กตุ้ยในตำแหน่งอะไรสักตำแหน่งหนึ่งที่มีนัยยะอย่างสำคัญค่ะถ้าไม่เปิดตัวในฐานะหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยก็จะเปิดตัวในฐานะปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งของพลังปวงชนไทยหรือไม่แน่อาจจะเป็นเบอร์หนึ่งในบัญชีนายกของพรรคพลังปวงชนไทยใช่แล้วแต่เมื่อนามสกุลชินวัตรสยามอย่างไรก็เป็นข่าวแน่นอนค่ะเห็นบอกว่าวันนี้ประมาณสัก10โมงนิดๆเนี่ยเขาจะไปยื่นลาออกจากพรรคเพื่อไทยบังเอิญเนี่ยอุปสรรคทางการเมืองอย่างเดียวก็คือบิ๊กตุ้ยยังคาสถานะเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอยู่ดังนั้นสายๆวันนี้จะไปลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วเที่ยงวันนี้จะตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่ใช่แล้วประกาศเป็นเบอร์หนึ่งในบัญชีนายกของพรรคพลังปวงชนไทยแต่จะควบตำแหน่งหัวหน้าพรรคด้วยหรือไม่ตอนเที่ยงละกันเที่ยงไปไล่เรียงไปถามกันให้เปิดใจกันให้เต็มที่ตอนนี้รู้มาแค่นี้ไปแอบได้ยินมาเท่านี้ก็ประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะก็ประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาแถลงที่ไหนยังไม่ทราบค่ะไม่แน่ใจเดี๋ยวผมว่านักข่าวสายการเมืองเขาคงเดี๋ยวใครอยากจะแจ้งก็บอกมาพิกัดทันนะฮะส่งมาเดี๋ยวมีเวลาบอกทันจะบอกแล้วกันว่าแถลงที่ไหนอย่างไรแถวๆนนทบุรีหรืออะไรประมาณนี้ไม่แน่ใจแถวนนทบุรีแหละไม่แน่ใจพอเขาประชุมกันแถวๆนั้นมีคนแอบไปเห็นมาเหรอโรงแรมริชมอนด์ป่ะไม่รู้แถวๆนั้นอย่าไปโฟกัสชัดขนาดนั้นคนพลังปวงชนไทยถ้าสแกนรายการอยู่มอนิเตอร์รายการอยู่แจ้งเข้ามาก็ได้จะได้ประกาศให้บรรดานักข่าวแห่แหนกันไปทำข่าวเยอะๆว่าจะแถลงข่าวที่ไหนเสี่ยงวันนี้เสริมส่งจัดไปจัดไป